ำหรับวันนี้กับงานไทอัมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาขับขี่สนุกปลอดภัยทุกอย่างอยากให้เพื่อนๆได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในครั้งต่อไปรับรองทั้งมีความสนุกเท่ที่คุณต้องการสวัสดีครับวันนี้ก็งาน Handed Gentleman นะครับก็รู้สึกดีครับมีความสุขมากที่ได้เห็นพี่น้องจากไทอัมนะครับมาร่วมขับขี่ด้วยกันมาร่วมทำบุญด้วยกันก็ยินดีได้รู้จักทุกคนครับไทอัมสำหรับผมแล้วมันเป็นความชอบความหลงไหลมานานนะครับก็มีโอกาสได้จับจองขับขี่มาก็ถือว่าเป็นรถที่ดีมากครับเป็นรถที่ชอบมากและรักมากครับยังไงก็ฝากไทอัมแอปทุกคนด้วยนะครับขอให้มีกิจกรรมอย่างนี้ไปทุกๆปีนะครับมีไปเรื่อยๆเป็นฝ่าทุกอะไรครับโอเคครับขอบคุณครับThe nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away. ครับสวัสดีครับผมไมค์ไทอัมนะครับน้องไมค์เป็นฝ่ายขายอยู่บริษัทไทอัมพันช้างทองนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งไบเกอร์บรรยากาศโดยรวมฝนตกลงมาประโปรยนะครับแต่โดยรวมอากาศดีครับทีมงานทุกคนแฮปปี้ครับไม่จำกัดว่าต้องเป็นไทอัมนะครับเป็นค่ายไหนก็ได้ให้เป็นไบเกอร์มีหัวใจคลาสสิกด้วยกันมาวิ่งด้วยกันร่วมทำบุญด้วยกันนะครับโดยรวมขอบคุณมากครับสำหรับพี่ๆฮาร์เลย์ที่เอางานสร้างมาโชว์นะครับวันนี้ตัวแทนของบริษัทพันช้างทองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานทุกท่านครับขอบคุณครับครับครับผมก็ตั้งแต่เริ่มงานออกสตาร์ทมาจากที่ศูนย์โชว์รูมไทอัมนะครับการขี่ขับขี่มาก็มาเรื่อยๆแต่มันจะติดขัดตรงเซนทรัลนิดหน่อยจะมีระยะห่างของรถนำกับที่เรานำมาการขับขี่มาผมว่าก็โอเคนะมาเชลก็ทำงานได้ดีมากครับจนมาถึงที่นี่รู้สึกแฮปปี้มากครับแต่ที่พูดถึงงานวันนี้นะครับบอกว่าเป็นงานอะไรแบบไหนแล้วก็คอนเซ็ปต์งานประมาณก็คอนเซ็ปต์งานของไทอัมนะมันเป็นวันท่านเด็ดเจเทแมนแต่งกายสุภาพบุรุษขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร่วมทำบุญมะเร็งต่อมลูกหมากให้กับทางโรงพยาบาลมอครับครั้งที่1ของครอบครัวไทอัมซึ่งจัดเป็นวัน100 Gentleman Day ซึ่งเราเริ่มต้นก็ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายไว้นะครับก็ได้ผมสมาชิกมาร่วมกิจกรรมกันก็50กว่าท่านขึ้นไปก็ถือว่าเป็นครั้งที่1ที่เริ่มต้นด้วยดีที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจิ้นจากคิดนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ไทอัมหาดใหญ่ซึ่งเป็นตอนล่างของภาคใต้นะครับครับผมเองก็ดีใจในวันนี้ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบรรยากาศอากาศต่างๆก็มันรู้สึกว่าเป็นใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในการครั้งนี้ก็จงเดินทางด้วยความสวัสดิภาพต่อไป
สนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้และได้ขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะครับครับท่านเจิ้นได้รับทราบก็คงจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเองในฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับและครั้งต่อไปครั้งที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งครอบครัวของไทอ้ําเราก็คงจะมากขึ้นสมาชิกเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด